สาวหน้าเจเจปอไก่ชนเจเจปอไก่ชนนี่จะอยู่ที่ท่าลีนะครับกุมาภาวาปีอุดรธานีนะครับก็มีคุณจิ้นเจเจครับดูแลและบริหารงานอยู่แล้วก็มีรางวัลเพิ่มเติมให้ด้วยสำหรับนักชกที่เตะก้านคอน็อกคู่ต่อสู้ลงมาได้เจเจบายเมมโมรี่แล้วก็คุณจิ้นเจเจครับมอบให้อีก 10,000 บาทครับเอาละครับเริ่มยกที่3มาโอ้โหตอนนี้แลกกันสนุกเลยนะครับทั้งหมัดทั้งศอกแล้ววงในดูจังหวะการจับโอ้โหพลิกเหลี่ยมแล้วก็แทงตามน้ำไปอีกเสือเพชรเดินแล้วครับตอนนี้เริ่มได้ใจแสงเทียนจิ๋วก็มีหมัดมีศอกคอยสลับสกัดเอาไว้เหมือนกันจับได้ตีไม่เลี้ยงเหมือนกันนะครับเสือเพชรรูปร่างนั้นสูงยาวกว่าโอ้โหคู่นี้นี่เกมเปิดเต็ม 100% แล้วนะครับยกนี้ยก3ครับแสงเทียนจิ๋วโคราชเอาละครับเสือเพชรก็โคราชแต่ว่าเกิดที่ชุมพรแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่โคราชนะครับสำหรับทางด้านเสือเพชรโอ้โหคู่นี้นี่เอาละครับอุตลุดอีกแล้วนะครับเดินมีหมัดด้วยแสงเทียนโอ้โหยัดเข่าหมัดไปอีกคนมีหมัดอีกคนมีเข่าของดีมาแล้วครับนี่ครับมาชอบสไตล์ไหนครับมาเล็กแต่จี๊ดจ๊าดครับฝ่ายแดงหนักแรงทุกลูกโอ้แต่น้ำเงินนี่ครับโอ้โหดูรูปร่างมาประเภทมาเทศนึกถึงมาหลุดปุ๊บโดนเลยครับลำตัวแกยาวโอ้โหเสียบลูกนี้ครับพี่อลีโอ้โหเสียบลูกนี้นี่เรียกว่าเจ็บๆอย่างนั้นมีศอกด้วยนะครับสลับยาวก็จริงเอาแล้วครับเครื่องเริ่มติดนะครับตอนนี้เต็มตัวแล้วเบียดเข้าไปเสือเพชรล็อกได้นี่ไอ้เจ็บๆนะครับโอ้โหดูว่าพยายามจะไล่แขนจะการสู้เหมือนกันครับเชื่อว่าแฟนมวยมองไม่ออกแน่นอนครับทางหน้าจอช่อง 24U ยัดไว้แช่ไว้ตีคืนเอาหักแม่ล้มไปอีกครั้งหนึ่งครับแสงเทียนจิ๋วห้ามหมดนะครับเพราะว่าเสือเพชรนี่ใหญ่แล้วมีลูกถีบด้วยครับโอ้โหกระโดดเข่าลอยเข้าไปเอาลูกนี้ไม่มีผลอะไรครับเพราะว่าต่างคนต่างยังไม่เสียหลักว่ากันต่อกลางเวทีนี่ครับแม่น้ำเงินป่วยข่าวเปิดเกมบอมเข้าไปบอมโอ้โหโอ้โหมาอัดฉีดมาแล้วด้วยครับติดเข้าไปคู่แรกนี่พลิกไปพลิกมาตลอดนะครับโอ้ศึกมวยมันวัสดุของเราตอนนี้พยายามจะเบียดโอ้โหแต่ว่ายาวเหลือเกินครับแทงแต่ละดอกนี่เห็นผลเลยเสือเพชรโอ้ยโชว์ด้วยนะครับแทงแช่แล้วก็คาไว้ครับยกนี้ยก3นะครับไม่ทราบว่านักมวยบนเวทีนี่แม่นึกว่านี่ยก4ยก5หรือเปล่าครับต้องเผื่อเหลือเผื่อขาดด้วยนะครับน้ำมันเอ้าวงในตีเสือตีโอ้โหแม่ดูจังหวะยกครับมวยสูงมวยยาวนี่เวลายกเข่าแล้วมันเห็นครับโอ้โหนี่ครับอ้าวลุยเข้าไปโอ้โหนี่ครับแม่โอ้ศอกมาเสือเพชรเสียบโอ้โหเพชรหนักแรงจะหยุดเสือเพชรอยู่หรือเปล่าหนักแรงครับวันนี้ขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญวงศ์34สาสกุลยิมครับตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายครับมวยเด็ด789คลองสวนพูลรีสอร์ทและร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาขอขอบพระคุณครับผ่านไปแล้ว3ยกนะครับยกนี้ยกที่4นี่เกมก็ยังเร้าใจเหมือนเดิมในช่วงพักยกนี่โอ้โหมนใต้สักเมทีนะครับเทรนเนอร์บอกว่าให้แสงเทียนจิ๋วนี่เดินมีหมัดด้วยนะครับต่อยหมัดไปด้วยแต่ดูจังหวะการเบียดเอาแล้วครับพยายามจะเทไม่ล้มโอ้มาโดนแสงเทียนจิ๋วนี่แทงยัดไส้เข้าไปอีกดอกครับเอาแล้วครับเกมการยกตอนนี้ถือว่าใกล้เคียงกันเหลือเกินครับมวยไทย5ยกต้องยืนระยะให้ดีต้องยืดหยุ่นเกมให้เป็นนะครับแม่ถ้าเร่งยก3หมดเกี้ยงนี่เป็นเรื่องเลยครับยกนี้ยก4มันใกล้ไปนิดนึงครับพยายามจะดึงกระชากมาครับไม่ชัดเจนกรรมการดึงมาสู้กันกลางเวทีครับแสงเทียนจิ๋วกับเสือเพชรครับโอ้โหนี่ครับแหมคู่นี้แหมเรียกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนี่ไม่มีห่างเลยครับแหมคู่ขี้พลิกไปพลิกมาตัวเล็กตีตัวใหญ่ก็ห่มเข้าไปโอ้โหนี่ครับกระดูกประสบการณ์ชั่วโมงบินอยู่กับฝ่ายแดงครับแสงเทียนจิ๋วแต่ว่าน้ำเงินครับเสือเพชรหมายประเภทเสือร้ายขยับโอ้โหเอาเลยครับโดนหมัดโดนศอกโดนเข่าเข้าไปทำท่าจะงงแง่งงแง่ก็มีฮึดตลอดเรียกว่าแทงคืนโต้คืนแต่ละดอกนี่ก็โอ้โหเจ็บทุกดอกไม่สนตอนนี้เดินเบียดอีกแล้วเสือเพชรดูเอาจังหวะการจับใครจะได้เปรียบจับได้แล้วก็แทงโอ้โหเอาแล้ววงในตัวนี้นี่แลกกันไม่มีใครยอมใครครับเจียนไปเจียนอยู่ด้วยกันทั้งคู่ครับทั้งแสงเทียนจิ๋วทั้งเสือเพชรอยู่ในช่วงสุดท้ายก็ปลายยก4ครับแม่ใครจะงัดซองมาวงในล็อกแล้วตีเสือเพชรยัดเข่าเข้าไปแม่เอาโอ้โหจังหวะนี้คอพับคออ่อนไปหน่อยครับ
โอ้โหจังหวะนี้ทำได้ดีครับฝ่ายแดงมาแซงโอ้เอาคืนเลยเนี่ยลีทีมกระเด็นเลยเรียกว่าทันควันจริงๆไม่มีใครยอมใครนี่นะครับโอ้ยโดนหมัดเข้าไปเอาตอนนี้เริ่มจะแรงขึ้นมาอีกแล้วแสงเทียนจิ๋วเบียดเข้าไปดูจังหวะการล็อกนะครับโอ้ตีไม่ได้นี่กรรมการต้องแยกก่อนแต่บรรยากาศในวิธีตอนนี้นี่โอ้โหเรียกว่าตื่นเต้นเหลือเกินครับนี่แหละครับมวยมันวันศุกร์เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มไม่รู้กี่ตลบแล้วครับอ้าวช่วงท้ายๆยก4หมัดมาหมัดมาแข้งไปเอาละครับเดินแสงเทียนจิ๋วโดนถีบแข้งขวาคืนไปมาศอกล็อกบิดไปอ้าวจังหวะนี้ใครได้ยังไม่ชัดเจนกรรมการเลยแยกครับโอ้โหนี่ครับมาปลายยก4โอ้โหตอนนี้มาเชื่อแล้วเกินยกต่อไปมันชิงดำครับสถานะเอ้าไม่เป็นไรครับลุกเร็วลุกเร็วเอาขึ้นมาว่ากันต่อว่ากันต่อนี่ครับตัวเล็กตัวเล็กเดินคู่โอ้หมดยกหมดยกหมดยกพักคู่เดียวครับอยู่ที่ยกนี้ใครทำผลงานได้ชัดเจนมีสิทธิ์ได้รับการชูมือสูงเลยครับออกมาเปิดเกมเลยนะครับตอนนี้มาดูกันนะครับว่าใครจะยืนระยะได้ดีกว่ากันเบียดเข้าไปแสงเทียนจิ๋วเปิดเกมเสี้ยวกว่าสั้นกว่าแต่มีหมัดนำไปก่อนมาดูวงในโอ้โหวงในนี่ยังถือว่าใกล้เคียงกันครับอ้าวอ้าวอ้าวมาตอนนี้วุ่นวายจริงๆครับสถานการณ์กองเชียร์เสียงแตกเสียงแตกครับโอ้โหนี่ครับมาเดินคู่อย่างเดียวเลยครับไฟแดงโอ้โหแต่ว่าน้ำเงินมาโต้เถียงตลอดเดี๋ยวต้องดูครับตอนนี้ทีเด็ดที่ขาดจะไปทางไหนเชื่อว่าต้องลุ้นกันถึงวินาทีสุดท้ายครับแสงเทียนจิ๋วกับเสือเพชรผู้เปิดหัวมวยมันวันศุกร์แต่ว่าเวลายังเหลืออีก2นาทีครับทั้งคู่เหมือนจะมีความมั่นใจครับเกือบ2นาทีนะครับโอ้โหเสือเพชรนี่ก็มาชิงจังหวะออกแข้งขวาได้สวยๆ3ดอกติดต่อกันนะครับหลังจากนั้นนี่ทั้งคู่นี่ออกไปเต้นด้วยความมั่นใจกรรมการต้องเรียกทั้งคู่มานะครับเวลายังเหลืออีกเกือบ2นาทีนะครับต้องออกอาวุธใส่กันนะครับอย่าพึ่งมั่นใจครับนี่ครับมาทีมงานการประกบคู่มวยครับบริษัทเพชรยินดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดแล้วก็มีหนุ่มโบ๊ทแหละครับคัดกรองแบบนี้ครับมาเรียกว่าเอ็ดอาร์ตเอ็ดอาร์ตทุกสัปดาห์เลยครับทั้งศึกเพชรยินดีแล้วก็มวยมันวันศุกร์เรียกว่าโอ้โหเข้าอยากจะเชียร์จังหวะไหนตอนไหนนี่ได้ตลอดแต่ว่ากรรมการบอกว่ามาใส่กันอีกสักหน่อยหนึ่งไม่งั้นหนักใจ3ท่านด้านล่างครับเชื่อว่าไม่จบแค่ภาคเดียวนะครับสำหรับแสงเทียนจิ๋วกับเสือเพชรครับภาคที่2นี่เตรียมขึ้นรายการไว้เลยครับชกกันแบบนี้ก็ออกอาวุธกันมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับเน้นหนักกันช่วงยก3ยก4ยกสุดท้ายก็ทั้งคู่ก็เริ่มจะผ่อนเกมอ่ะครับดูว่าทีมงานของทั้ง2ฝ่ายนี่ก็ต่างมั่นอกมั่นใจด้วยกันขยับนะครับให้ทีมงานให้นักมวยทั้งคู่นั้นก็คุมเชิงกันเอาไว้กลัวจะหลุดจะหลวมนะครับในช่วงปลายยกสุดท้ายครับโอ้โหนี่ครับโอ้ต้องยอมรับเลยครับทุกสัปดาห์ครับคู่แรกคู่เปิดหัวนี่ประเดิมด้วยความตื่นเต้นล้ำใจครับสถานการณ์คู่ที่สันนิษฐานนะครับว่ากรรมการ3ท่านนี้น่าจะเสียงแตกแล้วครับตอนนี้มีดีคนละอย่างครับหนักหน่วงชัดเจนนี่อยู่ที่มุมแดงครับแต่ว่าลูกใครหยันทำแล้วเห็นชัดอยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินแล้วก็ผลงานนี่โอ้โหยอดเยี่ยมต้องชื่นชมทั้งคู่แหละครับต้องมีเสียงปรบมือนะครับถ้าเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับอีกไม่กี่อึดใจครับไม่กี่วิแล้วนะครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าชัยชนะจะตกไปอยู่ที่ไหนครับหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับผู้เปิดหัวครับในรายการมวยมันวันศุกร์ทาง True For You ของเราครับนัดส่งท้ายเดือนพฤษภาคมครับช่วงนี้ก็ฝนฟ้าอากาศก็อาจจะไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับใช้รถใช้ถนนก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนะครับกรรมการเดินรวบรวมใบคะแนนแล้วนะครับใบที่2อยู่ในมือแล้วครับใบสุดท้ายไปไหนครับแดงหรือน้ำเงินครับน้ำเงินครับเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชครับเป็นฝ่ายเฉือนชนะเอาชนะคะแนนนะครับแสงเทียนจิ๋วทีเด็ด9